สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะฮะของ Logistic Rerun นะครับ EP 2นะฮะหลังจาก EP 1ก็คือเราก็คุยกันเรื่องของ Logistic คืออะไรไปแล้วนะครับผมอาจารย์กุลบดีแสงดีเหมือนเดิมนะครับก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนนะครับในรายวิชาLogistic and Supply Chain Management นะครับครั้งที่แล้วเราพูดพวกนี้ไปแล้วเนาะโลจิสติกคืออะไรเราบอกว่าเคลื่อนย้ายจัดเก็บรวบรวมกระจายมี4คำนะครับก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายก็คือเรื่องของการเคลื่อนเอาวัตถุดิบเข้ามานะฮะก็จะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดหานั่นเองนะครับเราก็ยกตัวอย่างครั้งที่แล้วเป็นการปลูกข้าวโพดนะฮะปลูกข้าวโพดก็ต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยยาเครื่องมืออุปกรณ์แรงงานอันนี้เป็นการทบทวนให้นะฮะอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการจัดเก็บเกิดขึ้นเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่นําเข้ามาฮะก็ส่วนหนึ่งนําไปใช้นะครับในการกระบวนการผลิตแล้วก็อีกส่วนก็นําไปจัดเก็บในโรงเรือนหรือว่าคลังสินค้านั่นเองการจัดเก็บในที่นี้ก็คือการจัดเก็บเรื่องของวัตถุดิบนะครับส่วนที่นําไปใช้ก็คือการผลิตนะฮะก็เป็นการเพาะปลูกข้าวโพดขึ้นมานะครับสําหรับกิจกรรมการผลิตนะครับเราเน้นเลยว่ากิจกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่กิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับไม่ใช่กิจกรรมเรื่องของโลจิสติกนะครับการผลิตไม่ใช่กิจกรรมเรื่องโลจิสติกนะครับแต่จำเป็นจะต้องรู้นะฮะแต่จำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของการผลิตนะครับถัดไปนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าการจัดเก็บคือการจัดเก็บวัตถุดิบที่นำเข้ามาถัดไปนะฮะเมื่อผลิตออกมาได้ผลผลิตเสร็จนะครับได้ข้าวโพดออกมาแล้วก็นำไปจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะฮะในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เข้ามาซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่มีคำสั่งซื้อหรือยังไม่มีออเดอร์อะไรเข้ามาเนี่ยข้าวโพดพวกนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในโรงเรือหรือว่าในโรงเก็บอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นกิจกรรมการรวบรวมก็คือการจัดเก็บนะครับแต่ทีนี้จะต่างจากการจัดเก็บอันแรกอันแรกเป็นเก็บวัตถุดิบอันนี้เป็นการจัดเก็บเรื่องของผลผลิตที่สำเร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนั่นเองสุดท้ายเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะฮะก็นำไปสู่การกระจายหรือการขนส่งนั่นเองซึ่งเราบอกว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักโลจิสติกว่ามันเป็นการขนส่งนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงอย่างเดียวนะครับการรวบรวมคือการจัดเก็บสินค้าหลังผลิตเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือคีย์เวิร์ดของเรา4ตัวนะเคลื่อนย้ายจัดเก็บรวมกระจายที่เราพูดไปครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เป้าหมาย2ตัวนะฮะที่เราพูดไปครั้งที่แล้วก็เรื่องของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็พูดไปแล้วว่า2คำนี้มันเทรดออฟกันนะครับมันเทรดออฟกันถ้าคุณต้องการสร้างความพึงพอใจลูกค้ามากๆถ้าคุณไปมุ่งเรื่องนี้มากๆเหมือนเคสครั้งที่แล้วเอาเรื่องต้นทุนก่อนละกันถ้าคุณเน้นลดต้นทุนมากเกินไปนะฮะคุณก็จะพบว่าลูกค้านะฮะลูกค้าอาจจะไม่พอใจก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณไปเน้นลดต้นทุนมากไปสินค้าบริการคุณอาจจะไม่ดีฮะลูกค้าเขาก็ไม่เอานะครับหรือถ้าเกิดคุณไปเน้นเรื่องของการสร้างความพึงพอใจมากเกินไปนะครับไปเน้นการความพึงพอใจของลูกค้ามากเกินไปนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เน้นความพอใจมากเกินไปลูกค้าโอเคอยู่แล้วเพราะว่าจ่ายเท่าเดิมนะสินค้าดีมากเลยเพราะคุณไปเน้นให้ลูกค้าพอใจแสดงว่าคุณต้องลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะเป็นไงกำไรจะลดลงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับสุดท้ายคุณต้องหาจุดสมดุลให้ได้ระหว่าง2ด้านนะครับทำยังไงที่ลดต้นทุนก็ได้แล้วก็สินค้าลูกค้าก็ยังพอใจอยู่อาจจะไม่พอใจ 100% ฮะทำไม่ได้หรอกฮะ 100% ความพึงพอใจอาจอยู่ที่ 90% 80% แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าเรารับได้ในช่วงไหนเท่านี้ก็เพียงพอในขณะที่เราก็ลดต้นทุนได้ด้วยเราก็ได้กำไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับครั้งที่แล้วก็จะพูดไปแล้วก็สรุปเป็นภาพนี้ก็คือ เรื่องของเคลื่อนย้ายจะเก็บรวบรวมกระจายนะครับก็อยู่ในนี้นะฮะ4เรื่องนี้ตรงกลางเป็นการผลิตถามว่าเป็นกิจกรรมโลจิสติกไหมไม่ใช่นะครับโดยมีต้นทุนรวมต่ำสุด
ทำยังไงให้เคลื่อนย้ายจะเก็บรวบรวมกระจายลดต้นทุนให้ได้ในขณะที่สินค้าบริการก็ต้องเป็นที่พอใจกับลูกค้าด้วยครั้งนี้จบไปตรงนี้นะครับก็ทีนี้ถัดมาเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของvalue chain นะครับเรื่องของ value chain เรื่องนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของ supply chain นะครับเรื่องของ supply chain นะครับ value chain คืออะไร value chain แปลตรงตัวเลยฮะว่าห่วงโซ่คุณค่านะครับห่วงโซ่คุณค่าคำว่า value นะครับคำว่า value คำว่า value แปลว่าคุณค่านะฮะคำว่า chain ก็แปลว่าห่วงโซ่รวมกันก็คือห่วงโซ่คุณค่านั่นเองแล้วห่วงโซ่คุณค่านั้นคืออะไรคำว่า value นะฮะคุณค่าคุณค่าในที่นี้คือคุณค่าต่อลูกค้านะครับคุณค่าต่อลูกค้าคุณค่าต่อลูกค้าหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะผลิตสินค้าบริการอะไรออกมาเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าเรานั่นหมายความว่าเขามองสินค้าเรานะมีคุณค่าต่อเขาเขามองสินค้าเรามีคุณค่าต่อเขาทำไม iPhone 7ออกมามีคนลุมซื้อเพราะเขามองว่า iPhone 7มันมีคุณค่าต่อเขาเขาเลยซื้อนะครับนี่คือคำว่าคุณค่านะครับอีกคำคือคำว่า chain หรือว่าคำว่าห่วงโซ่คำว่า chain หรือห่วงโซ่เนี่ยนั้นหมายถึง connecting หรือการเชื่อมโยงกันมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันนะครับการเชื่อมโยงกันในที่นี้คือการเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆในองค์กรนะฮะที่ต้องทำงานเชื่อมโยงประสานงานกันเพื่อให้ได้สินค้าบริการที่มีคุณค่าออกมานั่นเองดังนั้นโซ่ห่วงโซ่คุณค่าก็คือหน่วยงานในองค์กรเนี่ยนะครับทุกๆหน่วยงานหรือแผนกต่างๆต้องทำงานร่วมกันประสานงานกันเพื่อให้เกิดสินค้าบริการที่มีคุณค่านะครับส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กรก็จะได้กำไรกลับมานะครับนี่คือ value chain หน้าตา value chain ก็จะเป็นคล้ายๆรูปห้าเหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนบนนั้นก็คือกิจกรรมสนับสนุนหรือแผนกหรือฝ่ายงานสนับสนุนนั่นเองนะคอยสนับสนุนอะไรสนับสนุนส่วนล่างส่วนล่างเราเรียกว่า primary activity คือกิจกรรมหลักขององค์กรนะครับโดยท่านผู้นี้นะฮะศาสตราจารย์ไมเคิล E. Potter นะฮะเป็นคนที่คิดตัวโซ่ประธานตัวไม่ใช่โทษทีฮะ value chain หรือตัวโซ่คุณค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าองค์กรส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยหน่วยงานที่สนับสนุนและหน่วยงานหลักนะครับจนสุดท้ายก็จะได้profit margin ก็คือกำไรออกมาหน่วยงานสนับสนุนมีอะไรบ้างก็ลองดูฮะอันแรกก็คือ firm infrastructure คือโครงสร้างองค์กรหน่วยงานตรงนี้จะเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนในการบริหารจัดงานนะครับองค์กรทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยฮะเรื่องของตัวออฟฟิศสถานที่ทำงานนะครับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆขององค์กรจะอยู่ในส่วนนี้ถัดมาก็คือ human resource management หรือฝ่าย HR HR คือฝ่ายบุคคลนั่นเองตัวนี้ก็เป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับดูเรื่องของอัตรากำลังดูเรื่องของการรับคนเข้ามาทำงานดูเรื่องของเงินเดือนดูเรื่องของพัฒนาคนขึ้นมานะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ technical development ก็คือพวกฝ่าย IT ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้จะดูเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในองค์กรนะครับทำให้การทำงานเกิดความแม่นยำถูกต้องรวดเร็วมากขึ้นฝ่ายถัดมาก็คือ procurement ก็คือฝ่ายจัดซื้อจัดหาอันนี้จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยสนับสนุนในส่วนของ inbound logistics ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักนะครับนี้4ฝ่ายนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสนับสนุนแต่ตัวหลักๆจะอยู่ที่5กิจกรรมด้านล่างนะครับ5กิจกรรมด้านล่างนะครับทีนี้เรามาดูมีอะไรบ้าง5กิจกรรมด้านล่างอันที่1นะครับกิจกรรมหลักอันที่1คือ inbound logistics inbound logistics นั่นก็คือ logistics ขาเข้านะฮะ inbound แปลว่าขาเข้านะครับ logistics ขาเข้าคือการ
เคลื่อนย้ายเอาวัตถุดิบเข้ามานั่นคือแผนกเกี่ยวกับแผนกจัดซื้อนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของคลังสินค้านะครับโลจิสติกขาเข้าจะดูเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ4คําที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เคลื่อนย้ายจัดเก็บก็จะอยู่ในส่วนนี้เคลื่อนย้ายจัดเก็บคือ inbound logistics นะครับหลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็นแผนก operation นะครับแผนก operation operation คือการปฏิบัติคําว่า operation จะใช้ในธุรกิจการบริการนะครับเพราะว่าธุรกิจการบริการจะเป็นธุรกิจที่นําเสนอการบริการให้กับลูกค้าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้าธุรกิจไหนมีการผลิตหรือการสร้างสินค้าขึ้นมาเราจะเรียกฝ่ายงานตรงนี้เป็น production นะครับเป็น production ก็แล้วแต่ธุรกิจครับตรงนี้ operation ก็ได้หรือ production ก็ได้แล้วแต่ธุรกิจถ้าบริการใช้ operation ถ้าผลิตเป็นสินค้าออกมาก็ใช้ production นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของหลักขององค์กรแต่ไม่ใช่กิจกรรมโลจิสติกถัดมาเมื่อได้สินค้าหรือบริการออกมาก็จะนำไปสู่เรื่องของ outbound logistics ก็คือโลจิสติกขาออกโลจิสติกขาออกก็จะตรงกับคำว่ารวบรวมกระจายก็คือมีการจัดเก็บในสินค้าที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็มีการกระจายหรือขนส่งหรือส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็น inbound logistics ถัดมาอีกนะครับหน่วยงานที่4หน่วยงานหลักหน่วยงานนี้ก็จะเป็น marketing and sales marketing and sales ก็คือฝ่ายการตลาดนะครับฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายและก็ฝ่ายขายบางที่ก็อาจจะแยกบางที่ก็อาจจะส่วนใหญ่ก็รวมกันเพราะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง Marketing ทำหน้าที่อะไรตลาดทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจที่จะเข้ามาซื้อสินค้าบริการของเรานะครับแต่ยังไม่ได้ขายนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจที่จะซื้อนะครับเซลล์ก็จะเข้าไปขายแต่ Marketing ทำอย่างไรให้ลูกค้าเขาวิ่งเข้ามาหาเราอาจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการทดลองให้ใช้สินค้านะครับการทำสื่อต่างๆเว็บไซต์อะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าบริการของเราได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเซลล์ก็ค่อยทำหน้าที่เข้าไปขายเสนอโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปสุดท้าย customer service ก็คือฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายบริการลูกค้าก็จะทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าอาจจะยังไม่เข้ามานะก็คือเรื่องของการทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของการบริการเรื่องข้อมูลนะพอลูกค้าสนใจเข้ามาก็มีเรื่องของการบริการในขณะที่ลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมนะครับเช่นมีบริการในการส่งสินค้าให้ถึงบ้านนะครับมีบริการเช็คสินค้าระหว่างรอจัดส่งว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วเป็นต้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยก็คือบริการหลังการขายนะครับเช่นเรื่องของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันภายใน3เดือนรับประกัน1ปีนะครับเช่นการติดตั้งสินค้าให้หลังจากซื้อไปแล้วเช่นการเราซื้อแอร์อย่างเงี้ยเขาก็มีบริการติดตั้งฟรีนะนั่นเป็นบริการหลังการขายนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง6กิจกรรมโทษที5กิจกรรมนะครับ5กิจกรรมนั้นก็จะมีโลจิสติกกี่ตัวตัวที่1 inbound logistics ตัวที่2 outbound logistics ตัวที่3customer service customer service ถือเป็นโลจิสติกไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูเป้าหมายฮะเป้าหมายของโลจิสติกคือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้างั้น customer service ก็สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามองความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญงั้น customer service ก็เป็นกิจกรรมโลจิสติกเราจะเห็นว่ามีกิจกรรมโลจิสติกตั้ง3ตัวในกิจกรรมหลักไงนะครับถ้าคิดแต่กิจกรรมหลัก5ตัวนี้เป็น 100% มีโลจิสติกอยู่ตั้ง 60% ในองค์กรที่เป็นกิจกรรมหลักนะครับดังนั้นนี่คือบทบาทความสำคัญในองค์กรของโลจิสติกที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยโลจิสติกมีบทบาทค่อนข้างเยอะในองค์กรนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมค่อนข้างสำคัญและก็มีหลากหลายกิจกรรมที่อยู่ใน value chain หรือว่าตัวบริษัท1บริษัทนะครับผมเทียบว่า value chain ตัวนี้เป็นบริษัท1บริษัทเลยนะฮะรูปห้าเหลี่ยมนี่คือ1บริษัทนะครับเดี๋ยว value chain ตรงนี้จะต่อเนื่องไปยังคำว่า supply chain นะครับต่อเนื่องไปยัง supply chain เดี๋ยวนี้ supply chain จะเกี่ยวกับ value chain ยังไงก็ต้องติดตามกันในเทปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่ตรง value chain นะครับ
ให้พอเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปต่อเนื่องกับซัพพลายเชนยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ